ทั้งภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นและขาลงนะคะภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นคือเวลาที่เราเรียกเก็บหนี้มาขายสินทรัพย์ที่เรามีนะคะภาวะเศรษฐกิจขาลงก็เป็นช่วงเวลาที่ธนาคารพาณิชย์มีหนี้เสียมี NPL เพิ่มขึ้นก็จะปล่อยสินทรัพย์เหล่านั้นออกมาในตลาดนะคะให้เราเข้าประมูลแล้วอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ต่ำเพราะนั้นก็จะสนับสนุนให้เราสามารถจะออกกู้ได้แต่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะเพื่อที่จะมาซื้อสินทรัพย์ได้เพราะงั้นบริษัทขายสินทรัพย์บริษัทเดินและกรุงเทพพาณิชย์เช่นกันเนี่ยเราดีทั้งภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นและขาลงนะคะขาขึ้นเป็นจังหวะที่เป็น cash collection เราเก็บเงินนะคะขาลงย้ำอีกครั้งนะคะเป็นจังหวะที่เราไม่เก็บทรัพย์สินลงตอนนี้เป็นขาไหนครับเราประเมินภาวะเศรษฐกิจคำถามมาทุกที่ที่ไปนะคะปีนี้ช่วงต้นปีเป็นช่วงที่เราได้เก็บเงินช่วงราคาควอเตอร์3ควอเตอร์4เป็นช่วงที่เราเก็บเงินปีนี้เราซื้อสินทรัพย์ไป10,000 กว่าล้านนะคะแล้วขาขึ้นแล้วก็ cash collection อย่างที่โชว์นะคะ first quarter เราก็ได้เก็บเงินเยอะมากตัว NPL มันส่งสัญญาณยังไงกับสถานภาพการเงินภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่นะการเงินต้องเรียนว่าขณะนี้ก็ยังมีแบงก์พาณิชย์ที่ยังนำเอา NPL ออกประมูลเรื่อยๆนะคะแบงก์ก็ได้รับเชิญในทุกล็อตเลยในทุกสถาบันการเงินที่นำ NPL ของเขาออกประมูลขายนะคะก็เราก็ยังเห็นค่ายังมีอยู่เรื่อยๆเข้าเราเลือกทุกเกือบทุกรอบเราก็จะเข้าร่วมประมูลเพราะบทบาทหนึ่งของเราก็คือดูดซับ NPL ออกมาจากระบบสถาบันการเงินเอามาบริหารจัดการและทำยังไงก็ได้นะคะดูแลให้ NPL เหล่านั้นเนี่ยกลับคืนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดดีที่สุดนะคะคืออย่าง SME เนี่ยมาปรับโครงสร้างกับเราก็มีจุดยืนสามารถทำธุรกิจต่อไปได้นะคะอย่างที่เรียนเรามีโปรแกรมที่จูงใจให้เขามาจัดชำระนะคะมันก็จัดชำระ3 ปีเอาหลาย SME เลยนะคะตั้งตัวได้ยืนขึ้นแล้วก็เป็นลูกค้าเราเขาก็ยังส่วนใหญ่จะกลับมาพอธุรกิจไปได้ปั๊บเขากลับมาจัดชำระเราปิดกับเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประสบการณ์ที่